Well, as everybody is aware, we had a long trip and preparation for the Cambodia Under 23 tournament last month, which was quite successful. I was very happy with the performance, with the preparation and everything. So this is now the second step. We were pushing for the March dates to get these teams here, Mongolia and Brunei. Thanks Lao FF to make these things possible in the difficult COVID situation environment. And times with problems in traveling, etc., etc. So, first of all, I'm glad that we had these games or have these games. As far as the team status is concerned, we have people coming in, and hopefully not too many coming out because of COVID. And we are very positive for the match. It's for me personally a trip back to the history because I worked in Mongolia for 3 years. So. Welcome them here, see how is their development, how we can compete against this team, and if we are on the same level already. So, thank you very much. Okay, I need translation for that, or will we do? Yes, yes, we need translation for our okay. Media. Yeah, okay. ขอบใจเนาะคำถามจากบ๊อบบ๊อบคำถามไปจากคุณว่าสภาพสถานการณ์ปัจจุบันของทีมชาติลาวครับเป็นใดเนาะเกี่ยวกับการกาเกียมและการเตรียมพร้อมในการจะเข้าสู่เฟรนลี่แมตช์ใน2แมตช์นี้คําตอบหัวหน้าโค้ชเพิ่นเว้าว่าก็แม่นการกาเกียมมาอย่างยาวนานสมควรในกรณีว่าอันนี้แม่นรุ่นสืบต่อมาจากยู13ที่ไปประเทศกัมพูชาไปหั่นเนาะซึ่งพวกเฮาก็มีผลดีสมควรเนาะมีซักเซสเนาะและพวกเฮาก็เล่นได้ดีแล้วก็เฮาก็หลังจากเฮาก็ได้สืบต่อเกมต่อไปอันนี้แม่นสเต็ปที่2ของพวกเฮาซึ่งว่าเฮาอยากบุกเบิกอยากให้มี FIFA Day ซึ่งว่าสหพันธ์บันเตแห่งสาลาวขอบใจพวกเฮาขอบใจเพิ่นที่ว่าสามารถดึง2ทีมมาสู่บ้านเฮาได้ซึ่งแม่นว่ามองโกเลียและบรูไนในแม้กระทั่งว่ามีสถานการณ์โควิดก็ดีเนาะแล้วก็พวกเฮาก็ยังอันนั้นยังสามารถมีเกมนี้ได้อยู่บ้านเฮาเนาะและเกี่ยวกับการกาเกียมทีมแมนเฮาหันดึงนักกีฬามาเสริมเติมจากทีมชาติยู23ไปมองโกเลียหั่นและหวังว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเนาะมื้ออื่นที่พวกเฮาสิได้ติดลบหมดทุกคนเพิ่นเป็นห่วงตัวนี้เนาะและสําหรับข้าพเจ้าเองเกี่ยวกับทีมมองโกเลียมันดึงความหลังความจํามาเติมน้อยนึงเพราะว่าทีมนี่ก็แม่นหลายนักกีฬาเป็นทีมที่ข้าพเจ้าสร้างมาเนาะก็มีแต่ก็หวังว่ามื้ออื่นมันสิออกผลดีแน่ๆก็คอยติดตามนําการเจ้าThank you, Coach. I am not in a position to combat that because we have doctors, we have people who constantly monitor players. We are always in contact and try to do our best as far as the measures are concerned. For me personally, for the industry and the business football, in my opinion, we have to continue because we already have been hampered by these problems now 2 years and just should just continue as of this moment when I problems I think we seem to lost you Mr. Bin okay and hello there yeah, the connection problem than mild the symptoms are we can neglect at actually it's we take these players out and others play but we have to continue the show must go on it's not a big deal yeah thank you coach นะอาจารย์บุรถามว่าในสภาพการโควิดเนี่ยเนาะพวกเฮาสิประเสริฐหนามันณปัจจุบันและอนาคตเพิ่นสิแก้ไขแนวใดเนาะก็แน่นอนพวกเฮามีทีมด็อกเตอร์ติดตามนักกีฬาเฮาตลอดอย่างต่อเนื่องเนาะเฮามีดร. 2 ทานและเฮามันกวดกับโควิดเฮาอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งมื้อเช้านี้จะมีมื้ออื่นจะมีการแข่งขันแต่มื้อนี้พวกทีมเฮาก็สิมีการกวดกันเนาะเว้าเรื่องภาพรวมอาจารย์อุราถามเรื่องอนาคตก็แน่นอนมันเป็นเรื่องธุรกิจในการเตะบอลพวกเฮาต้องสืบต่อและก็
แม้กระทั่งว่ามันจะมีผลกระทบแน่ใดก็แต่พวกเฮาต้องสืบต่อไปเรื่อยๆเจ้าเพราะว่าอันนี้มันก็บัดนี้เว้าเรื่องโควิดแท้ๆปัจจุบันนี่หลายประเทศทั่วโลกก็ถือว่าเป็นอาการธรรมดาแล้วเนาะมีแต่เป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ก็กินยมกินยาและก็ให้พักผ่อนไปแหละนักกีฬาที่เหลือก็สืบต่อจากพวกเฮาก็บ่มีการว่าว่าถือว่าบาดกลัวตื่นเต้นตกใจโอ้ติดโควิดพวกเฮาบ่ถืออาการตัวนั้นเป็นหลักแหละเจ้าผู้นี้ติดเจ้าพักผ่อนบ่ได้บ่ติดเอามาเสริมประมาณนี้เจ้าโอเค thank you coach reason I was contacted from my former assistant coach very good person nice guy who was very close with me Mr. Batulga and asked whether it is possible forMongolia to have a camp in Laos and then we took it from there. Laos was very accommodating because in the last under 23 October tournament last year in Mongolia was very helpful to us, so we wanted to return this, give them a chance to acclimatize in the hot weather here because they have a game in Bangladesh. Yep. So that was step okay. number one and then I suggested 3-4 teams and Brunei at the end got the nod to come here and we are very happy about thatโอเค thank you coach ขอบใจคำถามอาจารย์เนาะมองโกเลียกับบรูไนบ่มีหยังเป็นพิเศษเนาะสำหรับภาคส่วนมองโกเลียนี่แม่นผู้เซอร์คูเฟิร์กเนาะติดต่อข้าพเจ้ามาเนาะเพิ่นอยากมาอันนั้นเข้าแคมป์อยู่บ้านเฮาเพื่อว่าให้ปรับตัวเข้ากับอากาศเพราะว่าเพิ่นสิได้ไปแข่งนํากลุ่มเพิ่นที่ว่าอยู่ในเขตร้อนว่าซั่นซะเนาะเพิ่นก็มาติดต่อพวกเฮาแล้วพวกเฮาสามารถมาแต่แห่งที่สุดที่จะหับเพิ่นมาเนาะส่วนบรูไนก็เช่นเดียวกันเนาะพวกเฮาก็ติดต่อเพิ่นไปเพิ่นก็ในเมื่อเพิ่นมีFIFA Day 2วางเนาะแล้วพวกเฮาได้เชิญเพิ่นไปก่อนแต่แท้พวกเฮาก็มีหลายเป้าหมายอยู่แต่ว่าพวกเฮาเชิญคงเขียนเฮานี้เนาะก็เลยได้บรูไนมาก็เฮามี2 FIFA Day เฮาก็เลยได้บรูไนมาฉะนั้นเหตุผลบ่มีหยังพิเศษมีแต่ว่ามองโกเลียติดต่อเฮามาแล้วบรูไนเฮาก็เชิญเพิ่นไปเพิ่นก็เห็นดีมาประกอบส่วนเจ้าว่าคู่แข่งเพิ่นก็อยู่ในคงเขตอาเซียนคือกันเจ้าทั้ง2ประเทศเจ้าเข้าใจจังthank you coach okay we have a hand from Lao economic daily sele achan la ya dengin For me, it's too early to say because I just came in the country 2 months ago and we were immediately given the task to prepare the under 23. I didn't know any players. I knew some, but the staff here was very helpful. So we went through the training paces and then we were lucky, but also due to good preparation to beat Malaysia twice.And had a very good match against Thailand as well. Unfortunately, 5 players missing due to COVID. We were just having 12 players and the keeper just came 90 minutes before the game from isolation. So it was a little bit hard, but no excuses. I think overall we can be happy considering that Laos hasn't reached that before, but it is just the first step for me. And the future will tell what we can do. We were monitoring and scouting yesterday Mongolia very carefully and I was happy to see that the work we have done there was now coming more and more into real football. They could beat Kyrgyzstan even, that was not imaginable when I started in 2017. So I think we did a good job. If I can do a similar job in Laos.The people here in the region have to count on Laos as well. So that's what we are aiming to do, but it takes time. So it's too early to answer that question. Yeah. Okay. Thank you, coach. I got all of that. ก่อนอื่นขอบใจที่คำถามเนาะว่านักกีฬาเราในขณะปัจจุบันนี่มันยังไวเกินไปที่จะคาดคะเนได้เนาะอาจารย์เพราะว่าข้าพเจ้าเองก็หากามาหับอาชีพนี่หรือว่าหับหน้าที่นี่แค่แต่2เดือนก่อนเนาะแล้วก็พวกเฮาก็มีแต่มีเวลากาเกียมสั่นๆบ่หลายที่ว่าอยู่23หั่นไปประเทศมองโกเลียหั่นเนาะแต่ว่า
ทั้งในทั้งนั้นคอยกับข้าพเจ้าก็ได้รับความหัวมือหลายอย่างจากสวัสดิ์บันเทแห่งสารเล่าแล้วก็นอกจากนั้นพวกเขาก็แสดงผลงานได้ดีเนาะที่ว่าเฮาชนะมาเลเซียหัน2นัดรวดแล้วก็มื้อที่เฮาสู้กับประเทศไทยแม่นเฮาเสียนักกีฬาไปเกือบครึ่งทีมอันนี้บ่แม่นขอแก้ตัวแต่ความเป็นจริงและผู้รักษาประตูหันเฮาได้เรามาประกอบสุดมื้อนั้นอยากบอกว่าเกือบบ่ได้ผู้รักษาประตูเลยตั้งแต่90นาทีก่อนจะคิกออฟนักผู้รักษาประตูหักกลับมาฮอดเนาะแต่ว่าเพื่อสิให้มันขึ้นไปนั่นข้าพเจ้าก็หมู่บ้านนี่ก็มีรวมทีมเนาะก็สังเกตการหลินกีฬาของทีมซานมงโกเลียข้าพเจ้ามีความภูมิใจที่ว่าอันนี้เป็นเด็กข้าพเจ้าว่าวซันก็ได้ที่ปั้นมาก่อนและข้าพเจ้าว่าในอนาคตบ่ยาวเนี่ยเนาะข้าพเจ้าก็หวังว่านักกีฬาเฮานี่สิยับไปเรื่องระดับนั้นเพราะว่าเกมที่เฮาวิเคราะห์มื้อวานนี่แม่นเฮาหลินมองโกเลียหลินนําประเทศคีร์กีสถานถือว่าอยู่ในระดับสูงแต่ว่าในนาทีสุดท้ายมองโกเลียก็ยับขึ้นมาหลินนําระดับนี้ได้และในอนาคตข้าพเจ้าก็ดึงอยากดึงทีมซาลาวนี่ยับขึ้นให้มาฮอดระดับสูงได้เนาะแต่ปัจจุบันนี่ขอเวลาเติมอีกหน่อยนึงเจ้าโอเคขอบใจจังWe can do a similar thing like in Mongolia or like I did in Philippines earlier 10 years ago. It would be fantastic. It is a 3-4 years project, the minimum. And it takes a lot of investment. It takes a lot of time. It takes mostly international exposure because we have many talents in the country. And in Laos, the competition is not strong enough. We can say that very clearly.So we have to gain experience overseas in developed countries. That may be Korea, China, or Japan. In Asia, that may be in the Middle East, that may be in Europe. We have to find partners who can support the process. And mostly we have to find investors who are ready to support. And I can promise if we have this support, I wouldn't say the sky is the limit, but we have very good chances to develop a very strong squad in the next 2-5 years.โอเค thank you coach และ thank you อาจารย์คำถามคำตอบเพิ่นว่าก็โครงการของข้าพเจ้าแผนการของข้าพเจ้ากะสิคล้ายๆกับที่ข้าพเจ้าไปพัฒนาฟิลิปปินส์และมองโกเลียเนาะ1มาเฮาต้องมีการลงทุนลงแรงเนาะเด็กน้อยเฮาอยู่ลาวนี่มีทาลันหลายเนาะมีทาลันหลายแต่ว่าเสียดายที่ว่าการแข่งขันระดับบ้านเฮานี่แม่นขออนุญาตเว้าเนาะบ่ทันถึงขั้นที่ว่าข้าพเจ้าจะดึงนักกีฬาเฮาขึ้นไประดับสูงฉะนั้นแผนการเฮาต้องว่าอยากออกไปนอกประเทศจะต้องไปแข่งขันตลอดเนาะหรือว่าต้องการมีผู้ลงทุนและมีความมั่นใจว่าถ้าว่าเฮาแผนแล้วนี่เนาะเฮาสามารถทะลุผลสําเร็จที่ว่าดึงพัฒนานักกีฬาเฮาไปก้าวไกลได้เช่นว่าเฮาจะอาจจะร่วมมือกับญี่ปุ่นบ่กับเกาหลีบ่หรือว่าภาคพื้นอาเซียนเฮาบ่หรือว่าอันนั้นประเทศตะเวนออกเนาะเพิ่นว่าถามว่าเฮามีความร่วมมือหลายๆอย่างหลายๆและตามแผนการของข้าพเจ้านี่แม่นภายใน 4-5 ปีนี่แม่นข้าพเจ้าหวังว่าบ้านเราจะยกขึ้นสูงแล้วสนับสนุนตอบคําถามอาจารย์พุทธมนต์ก็เลยว่านี่แหละมันจะมีการสืบต่อในการมีศรัทธาจากแฟนบอลเฮาเจ้าOne positive and Lem Loom is together. So we missed the two players. And also we training yesterday only. So 5 days we are not training. So that's why condition is not so good. But the game is game. We will do our best.All right. Thank you, Coach. คำถามเราก็คือว่าให้เพิ่นอัปเดตเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันของทีมและการเตรียมพร้อมสำหรับแมตช์มือนี้สำหรับที่เพิ่นก็ถือว่าพบข้อยุ่งยากหลายประการอยู่เนาะก็คือเรื่องการเดินทางเนาะเพิ่นเดินทางออกจากมองโกเลียมันใช้เวลา3มื้อจึงฮอดประเทศลาวเนาะซึ่งออกทางเดินทางตั้งแต่วันที่17แล้วมาฮอดที่19แล้วก็ต้องได้กักตัวตามระเบียบของคณะสังคมกิจนั่นน่ะ2วันซึ่งเพิ่นหาก็ได้เริ่มซ้อมตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะก็ถือว่ามีเวลาซ้อมน้อยพอสมควรแต่อีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดนะทางทีมนักกีฬาเพิ่นได้ถือกวดพบเชื้อบวกเนาะในก่อนมื้อเดินทางที่จะมาลาวนี้และก็เวลามาฮอดนี้อีกผู้นึงเจอเชื้อคือกันและเฮ็ดให้ต้องได้กักตัวเนาะเพราะว่าเขาเจ้านักกีฬาห้องนึงอยู่2คนเนาะแสดงว่าเสียนักกีฬา2คนไปแล้วเพื่อ
สำหรับในแมตช์มือนี้อาจจะบ่ได้ลงสนามเนาะสำหรับนี่แต่ว่าถึงในอะไรก็ตามเนาะบูมิคอเกโตเนาะก็ทางทีมซันมองโกเลียก็จะเฮ็ดให้ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันในมืออื่นเจ้าแต่มีการนะพัฒนาน่ะหลายขึ้นเพราะว่าน่ะมันมีประสบการณ์น่ะเกมทีมชาติที่ว่าสนามมาเลเซียหรือว่าบางคนกันน่ะผ่านสู้กี่ครับมาแล้วผ่านสุดใหญ่มาแล้วก็ถือว่าคือความแข็งแกร่งขึ้นดีเพราะว่าโพสต์เพิ่มกันถือว่าเฮ็ดให้เป็นกันเองที่สุดเนาะเฮ็ดให้นักกีฬาได้กล้าแสดงออกกล้าถือว่าเนี่ยเข้ากันได้ไว้โอ้มาฮอดนี่ถือว่า 100% แล้วเนาะพร้อมสู่ 100% เพราะว่าห่างไกลเขาก็ได้ซ่อมแล้วนะสโมสรซ่อมแล้วลีกแล้วนะมาทีมชาติกันก็ห่างไกลกับ 100% ก็เข้ากันได้เสริมนักกีฬาที่ว่าน่ะไปเด่นที่ไทยลีกรุ่นอ้ายไปเด่นไทยลีกมาเสริมของเขากับน่ะบางคนที่ว่าน่ะสโมสรสร้างน้อยที่ว่าได้มาเสริมเนาะแต่เราสโมสรได้มาเสริมเลยได้ที่ว่าเป็นการดีเนาะที่ว่าแข็งแกร่งขึ้นแสดงว่ายังไม่เห็นจุดอ่อนของตัวเองแล้วตอนนี้เนาะเพราะที่ว่าได้ยินมากถือว่าเนี่ยน่ะนากตะเนาะไอตะพุทธไซกับอิทัศเนาะคือว่าได้ยินมาแสดงว่ายังไม่ได้ซ่อมกันเถอะเนาะซิตี้ทำกันไม่หยุดในช่วงที่ซ่อมกันอันบิลลี่นี่บ่ได้มาเป็นบ่นี่บ่เขาเนี่ยสำหรับเขาต้องเฮ็ดแต่น่ะเลือดหนักซ่อมหนักจนเอาพอวิพาทแต่น่ะในหน้าแต่มาเลเซียบางจุดเนาะมาปรับปรุงแก้ไขเลยครับต่อไปครับที่เขาที่เจอมุกดีครับมาแต่น่ะอันกัมพูชาเขาแต่บุคคลไม่ได้ร่วมตัวต่างคนต่างเนี่ยอันไปซ่อมสโมสรเพื่อการเตรียมเอาลีกครับว่าหาคนได้เดินมาเข้ามาบ้างนะสองสามเพื่อออกมาความกันจุดตอนของอันบางจังหวะเนาะบางจังหวะของเขาที่ว่าอยู่เขตอันตรายของเขาที่ว่ามันจะเข่าควบกับเจ้ามาเข่าควบฝั่งเข่าควบกันเข่าแบบว่าเพื่อตัดฟาวตัดจุดตอนของเขาและที่เขาเสียบาดง่ายลักษณะเนาะลักษณะเพื่อเกียรติศรีของพวกเขาแหละก็เพื่อแฟนบาสที่ว่าเขาไปสวมเขาเฝ้าร่วมกันเพื่อทุกคนนะในเราอ